โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนารีวุฒิเนาะมาติดตามการบำเพ็ญประโยชน์ของเอมี่อเมเรียจาคอบซึ่งหลังพ้นโทษจากคดีเสพยาเสพติดที่ว่าศาลยกฟ้องในศาลชั้นต้นนะครับวันนี้ก็มาเริ่มบำเพ็ญประโยชน์เดี๋ยวเราดูบรรยากาศตรงนี้ก็มาให้ความรู้กับน้องๆ นะครับโรงเรียนนารีวุฒิอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเนาะเดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บนึงนะซาวเช็คแป๊บนึงตอนนี้เดี๋ยวมาร่วมกับทีมงานของทีมทนายประชาชนนะครับหรือว่าทนายตั้มเนาะนี่เดี๋ยวเราดูบรรยากาศตรงนี้เอมมี่ก็มาเดินทางมากับครอบครัวนะครับกับคุณพ่อแล้วก็มีคุณแม่มาแล้วก็พร้อมทีมงานของทนายสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวนี่เอมมี่นั่งรออยู่ตรงนี้นี่น้องๆเกือบหลายร้อยคนนะดูจากจำนวนตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มกิจกรรมเนาะหลังจากน้องๆได้พักเที่ยงกันแล้วก็คุณครูก็ให้มานี่เดี๋ยวก็เอมมี่จะได้ไปพูดคุยกับน้องๆนะครับนะเพราะว่าช่วงบ่ายน้องๆทานข้าวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางเอมมี่ก็ได้แจกที่ขั้นหนังสือให้กับน้องๆ นะครับก็เป็นโครงการที่สอนน้องเสียงดังมากโรงเรียนนารีวุฒิสุดยอดผมให้ตัวเองหน่อยครับแล้วถามว่าอันไหนป.4ป.5ป.6ม.1ม.2อันนี้ก็เป็นการเริ่มทำกิจกรรมวันแรกของเอมี่เนาะม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นั่นอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็เดี๋ยวมองก่อนวิ่งเดี๋ยวท่านเดี๋ยวลืมเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนใช่ไหมอ่ะพี่ชื่อพี่ตามนะคะทีมงานอะไรนะคะนี่นะครับเอมี่ก็มาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มีทนายเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกับเอมี่เนาะเอมี่ก็บอกว่าวันนี้ก็จะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆฟังซึ่งช่วงแรกทางทีมทนายก็จะมีการให้ข้อมูลในเรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพอลุกพูดถึงโซเชียลแล้วก็จะมีการพูดถึงให้เอมมี่เนี่ยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้องๆแต่ละคนกันเนาะวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะมาหาน้องโรงเรียนนี้นะเป็นยังไงที่เราได้ไปให้ความรู้น้องๆเนี่ยนี่นะครับน้องๆนี่น้องๆฟังดูว่าจะดูประเทศไทยนะคะก็แบบเพิ่งที่ไปล่าสุดก็มีทางภาคค่ะนะคะก็มีจังหวัดนครก็ซึ่งโครงการนี้ก็ไปหลายจังหวัดแล้วเนาะอย่างที่เขาได้บอกไปแล้วก็เมื่อไปที่ไปปลายปีที่แล้วไปมาก็เป็นค่ะจังหวัดแดนภาคใต้ไปมาแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับภาคกลางภาคเหนือเราก็ไปมาหลายไปที่จังหวัดรวมน้องๆวันนี้เนี่ยเกือบจะ300,000คนแล้วใช่แล้วนะครับวันนี้เป็นโรงเรียนแรกที่ไม่มีผู้ชายทำไมคะมีแต่ผู้หญิงนะครับเธอพอเดินเข้ามาเนี่ยตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะฮะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมเราก็ไม่รู้เพิ่งมารู้วันนี้นะครับแล้วก็ทางพี่ทีมงานเนี่ยรู้สึกจะเบิกบานใจทุกคนเลยดูแต่ละคนนั่งยิ้มดูนะดูพี่ตั้มดิยิ้มไม่หุบเลยตั้งแต่เช้านะรู้ว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องๆอยากรู้จักพี่ทีมงานประชาชนคนอื่นหรือยังครับอ่ะงั้นขอเสียบต้นมือต้อนรับพี่ทีมงานช่วงนี้ก็มีการแนะนำตัวกันก่อนเนาะเอมมี่ก็ได้ไปยืนรวมกับทีมทนายนี่นะครับก็จะได้มาช่วยแนะนำให้น้องๆเรื่องยาเสพติดแล้วก็ทางทนายก็จะมาแนะนำข้อกฎหมายที่เด็กๆควรรู้แล้วก็การใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเริ่มเลยครับ
สวัสดีครับชื่อพี่เก้จากทีมงานมาครับอันนี้ก็เป็นคิวของเอมมี่แนะนำตัวเนาะก็ทีมงานคนอื่นมาติดตามกันอีกทีเนาะตอนเอมมี่ขึ้นให้ความรู้ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักแป๊บนึงน่าจะเดี๋ยวจะรอดูถ้าอยากรอดูก็กดพี่แดงให้กดหนึ่งเข้ามาก่อนที่เราจะตั้งเราต้องมาแนะนำพอที่ตั้งคร่าวๆก่อนเดี๋ยวมีแนะนำได้ครับพี่แดงทนายตั้มเดี๋ยวพ่อของน้องก่อนดีกว่าครับพี่ตั้มเนี่ยเป็นทนายความเป็นนานมากแล้วนะช่วยเหลือประชาชนเรื่องกฎหมายเนี่ยเกือบ10ปีค่ะอ๋อเป็น10ปีแล้วก็ทำโครงการแบบนี้มาเป็นเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมครับพี่ตั้มเนี่ยนะครับเคยได้รับรางวัล2รางวัล นะครับรางวัลแรกก็คือรางวัลนักกฎหมายดีเด่นถูกต้องอ่ะเป็นชมือด้วยค่ะแล้วก็รางวัลที่2พี่ตั้มเนี่ยเคยเป็นตัวแทนของทางมูลนิธิทีมงานประชาชนนะครับได้รับรางวัลนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยได้รับกับท่านพอวชิระมิตรใช่แล้วครับเป็นรางวัลที่ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับนั่นก็คือรางวัลคนดีสีพื้นดินน้องๆเสียงพวกนี้หน่อยงานเพื่อแม่ในการเสียเวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็ต้องกลับบ้านกันแล้วให้น้องๆเจอกับพี่ตั้มแล้วก็ได้รับความรู้กันเลยดีกว่าแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่ตั้มด้วยค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีคุ้นหน้าพี่ไหมมีใครเคยเห็นหน้าพี่มาก่อนบ้างยกมือหน่อยมีอยู่3คนทั้งโรงเรียนนะครับคนอื่นไม่เคยเห็นก็เลยเหรอ
ไม่เป็นไรนะครับต่อไปนี้จะได้เห็นกันทุกวันแล้วแหละเพราะว่าพี่เอาพี่คัดหนังสือให้น้องไปแล้วนะครับทุกคนจะต้องมีหมดเลยนะเอ้าวันนี้เรายังไม่รู้จักกันใช่ไหมพี่แนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับพี่ชื่อสิทธาพี่บังเกิดนะครับหรือว่าทนายตั้มแต่ถ้าน้องไปเจอพี่ข้างนอกไม่ต้องเรียกพี่ว่าทนายตั้มนะครับให้เรียกว่าพี่ตั้มเพราะนับจากวันนี้ไปเนี่ยเราเหมือนพี่น้องกันนะครับน้องเวลาก็สามารถจะปรึกษาพี่ได้อะไรฮะเรียกพี่ได้นะอะไรนะปากคอร้องลายมากปากคอร้องลายมากนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าอยากเรียกแบบนั้นนะรู้บอกว่าพี่คนที่นั่งอยู่ตรงกลางนั่งยองๆอยู่อยู่เนี่ยเขาแอบถ่ายรูปน้องๆเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรนะลงเฟซมีใครเล่นเฟซบุ๊กบ้างยกมือหน่อยทั้งโรงเรียนเลยเอาไปลงเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กของพี่ตั้มน้องรู้ไหมว่าเฟซบุ๊กของพี่ตั้มเนี่ยมีคนติดตามอยู่คนแล้ว2คนแล้วไหนใครบอกโรงเรียนนี้เด็กเรียบร้อยอ่ะ 500,000 คนแล้วฉะนั้นนะครับวันนี้ใครตั้งใจฟังพี่ตั้มนะครับเวลากล้องผ่านไปแล้วพลาดทำท่ายิ้มทำท่าที่ขู่แบบนี้นะครับท่าแบบน่ารักแต่ถ้าเกิดใครไม่ตั้งใจฟังนะครับคุยกับเพื่อนแคะขี้มูกเกาก้นภาพจะมาน่าเกลียดแล้วพี่ตั้มจะอัพลงเฟซเลยนะครับโทษฐานที่จะเรียกพี่ตั้มว่าลุงนะครับนี่กลุ่มนี้เดี๋ยวถ่ายตอนเผลอหน้าตาน่าเกลียดเลยนะยิ่งดีเลยเนี่ยวันลุงเอาละน้องๆในนี้เล่นเฟซกันเยอะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเฟซบุ๊กกันก่อนดีกว่าน้องรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยอะไรเยอะที่สุดการอะไรนะว่ากันใช่ไหมว่ากันเนี่ยอ่ะกฎหมายที่ต้องจะปูพื้นฐานก่อนอย่างแรกหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทคืออะไรอะไรนะดูถูกใช่แล้วหมิ่นประมาทคือการที่เราเนี่ยไปว่าบุคคลหนึ่งให้อีกบุคคลหนึ่งฟังโดยประการที่จะทำให้คนที่ถูกว่าเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นแล้วก็ถูกเหยียดชังนะครับแล้วที่สำคัญเรื่องที่หมิ่นประมาทต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จะไม่ใช่เรื่องหมิ่นประมาทนะครับจะกลายเป็นเรื่องดูหมิ่นขึ้นหน้าอะไรไปก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างแล้วกันน้องจะได้รู้นะครับเอาตรงนี้ดีกว่าอ่ะน้องลุกหน่อยครับลุกหน่อยครับทำไมต้องกูอันนี้มออะไรม .5 ใช่ไหมม .5 ชื่ออะไรน้องตัวน้องตัวหันได้โชว์ความสวยหน่อยน้องตัวเมื่อกี้ตอนที่พี่ไปแจกที่ขั้นอยู่ตรงนู้นนะมันมีคนแซวน้องตัวเขาบอกว่าพี่ตัวเหรอหน้าเหมือนแมวน้ำเลยแบบนี้หมิ่นประมาทนะอ่ะเมื่อกี้ที่พี่จะบอกไงว่าเรื่องที่หมิ่นประมาทต้องเป็นเรื่องที่อะไรเป็นไปได้แต่คนที่หน้าตาสวยๆเหมือนยาย่าแบบเนี้ยจะมีทางหน้าเหมือนแมวน้ำไหมไม่มีนะครับทีนี้ยังเป็นไปไม่ได้การตวงหน้าหลบยังไม่ผิดเอาตัวอย่างเอาตรงไหนดีนะคนที่หลบหน้าหลบตาเนี่ยแหละพี่ตั้มชอบเลือกมากเลยน้าน้องคนนี้เลยหลบดีนะมาอันนี้มออะไรมอหนึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรครับอันนี้น้องตื่นหรือยังอ๋อตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับขนุนใช่ไหมขนุนสมมติว่ามีอยู่วันนึงขนุนไปกับพ่อแม่ไปเดินซื้อของที่ตลาดไปซื้อไก่มานะครับเราไม่กินสดๆนะครับเราต้องเอามาทำให้สุกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปกินนะปรากฏว่าขณะที่เดินไปเนี่ยขนุนก็เจอคุณตานะครับขายพวกผักผลไม้อยู่เขาจำได้เขาบอกว่าขนุนเนี่ยเคยไปขโมยกางเกงในคุณตาเคยไหมแบบนี้เสียหายไหมเมื่อกี้บอกว่าไม่เสียหายเสียหายใช่ไหมเสียหายอย่างนี้หมิ่นประมาทหรือยังหมิ่นประมาทใช่ไหมถ้าใครไปว่าขนุนแบบนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทจะต้องมีโทษจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทขนุนนั่งได้อย่าไปแอบขโมยใครอ่ะน้องพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องหมิ่นประมาทต้องยังไงนะครับทีนี้พี่ตั้มจะเปลี่ยนใหม่จากที่ว่ากันเจอแล้วว่ากันแบบนี้เป
เปลี่ยนเป็นไปโพสลงใน Facebook สมมุติว่ามีใครคนนึงเพื่อนขนุนไปโพสบอกว่าขนุนม.1ขโมยเกงในคุณตาอัพ Facebook เลยหรืออัพ IG ก็แล้วแต่โทษจำคุกเนี่ยจะเท่ากับ1ปีหรือมากกว่าใครว่าเท่ากันยกมือไม่มีเลยสักคนเดียวใครว่ามากกว่ายกมือโอ้โหใครที่ยกมือปรบมือตัวเองหน่อยเพราะว่าอะไรนะครับจาก1ปีเป็นเท่าไหร่น้องรู้มั้ยจากโทษจำคุก1ปีถ้าเป็นโพสต์ว่าคนอื่นใน Facebook นะครับจาก1ปีเป็นกี่ปีรู้ได้ยังไงอ่ะฮะโหคุณเด็กในนี้เก่งมากเลยนะยังไม่เคยสอนเลยอ่ะแล้วรู้ไหมว่าจากปรับ 20,000 เป็นปรับเท่าไหร่ 30,000 มากกว่า 30,000 มากกว่า 40,000 มากกว่า 50,000มากกว่าหรอมากกว่า 100,000 ดิ1ล้านเลยเหรอมากไปแล้วเราถูกต้องปรับ 200,000 บาทปรบมือให้น้องหน่อยเพราะอะไรกฎหมายถึงบัญญัติโทษสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาน้องเล่น Facebook กันเนี่ยมีเพื่อนกี่คนหลายคนเลยใช่ไหมมีคนหรือมีคน5คนกลับไปต้องไปแอดเพิ่มแล้วนะไม่มีใครคบหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเราเป็นร้อยเลยใช่ไหมบางทีเป็นพันคนนะครับทำให้ความเสียหายของคนที่ถูกว่าเนี่ยมากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมกฎหมายเลยบัญญัติโทษเพิ่มขึ้นนะครับจาก1ปีเป็น2ปีจากปรับ 20,000 บาทเป็นปรับ 200,000 บาทน้องรู้แล้วว่าไปว่าคนอื่นผิดนะครับมีโทษปรับได้แล้วนะครับแต่น้องๆอาจจะโอเคเดี๋ยวเรารอเอ็มมี่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์เนาะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายง่ายๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับเรื่องการหมิ่นประมาทโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงขอบคุณมากครับที่ม.6ใช่ไหมตรงนั้น